เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูกันว่าใครเนี่ยจะเป็นนักเตะแห่งปี PFA นะครับในสายตาของทางเอดีฮาซาที่ตัวเขานั้นอ่ะได้เลือกออกมานะครับเอดีฮาซาครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมครับคิดว่ามีนักเตะถึง3คนนะครับที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือ 1. เลยเควินเดอบรอยนะครับรายที่2เป็นมูเมดซาร่านะครับรายที่3แล้วก็เป็นแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งเควินเดอบรอยเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเขามีทุกอย่างทั้งเกมรับนะครับเปิดบอลแอสซิสต์แล้วก็ทำประตูในเกมสำคัญได้อยู่เสมออีกด้วยนะครับเขาเป็นผู้เล่นมหัศจรรย์มากๆครับเขาฉลาดทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจแล้วก็เล่นอยู่กับทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกสำหรับปีนี้และเวลาอยู่ในสนามครับเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆนะครับเขาเป็นหนึ่งในนักเตะสุดยอดของโลกในเวลานี้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงครับทุกครั้งที่เขาได้บอลเนี่ยเขาสามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่มหัศจรรย์มากๆให้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นครับผมขอโหวตให้กับทางเควินเดอร์บอยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็อยากโหวตให้กับทางซาร่าด้วยเช่นกันนะเพราะว่าผมเนี่ยเคยลงเล่นกับทางซาร่ามาก่อนนะครับและเป็นเพื่อนกับเขามาก่อนด้วยนะครับผมและผมขอเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับมันเป็น เกี่ยวกับอัตราการต่อรองนะครับว่าใครเนี่ยควรได้ Player of the Year ไปครอบครองนะครับเกี่ยวกับรางวัลนี้นะนะครับคือเรามาดูครับว่ามีลิสต์รายชื่อใครบ้างนะครับก็มีเควินเดอร์บอยแหละ1เลยนะครับแฮร์รี่เคนต้องมีอยู่แล้วนะครับซาร่าเอเดฮาซาตัวเขาเองนั่นแหละนะครับแล้วก็มีซิลบานะครับลาฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็กุนแองโกโลนะครับก็ประมาณนี้แหละที่ฟอร์มเด่นๆนะเอาเลยครับสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับแฟนบอลครับคิดว่าใครเนี่ยจะได้รางวัลนี้ไปครอบครองก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ